สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการคุมสอบออนไลน์ด้วย AI proctoring กันครับผมสมคิดครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับว่าการคุมสอบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ AI proctoring กับ SEB บน iPad เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเราเห็นว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมคุมสอบออนไลน์นะครับซึ่งในนี้ก็คือโปรแกรมชื่ออุ้ยอย่างนั้นนี่ชื่อจิตสินะฮะ JITSI นะครับซึ่งเป็น open source นะฮะเป็นโปรแกรมคุมสอบ open source หรือ video conference นั่นเองแต่ว่ามันมีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงนะครับในเรื่องของการดูสัญญาณต่างๆนะว่านักเรียนแอบมองไปทางอื่นหรือเปล่าดูยังไงครับตอนนี้จะเห็นว่าถ้าผมมองกล้องอยู่มันเป็นสีเขียวนะครับผมอะไรมาบังปุ๊บขึ้นกากบาทใช่ไหมครับไม่เห็นหน้านั่นเองนะไม่เห็นหน้านั่นเองหรือผมหันข้างเตือนนะเตือนหันข้างเตือนนะถ้าหันมองตรงเมื่อไหร่เขียวนะเขียวนะครับก้มมากเกินไปเตือนนะเงยมากเกินไปเตือนนะครับหลุดออกจากเฟรมเลยนะครับขึ้นกากบาทสีแดงคือมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับสำหรับนักเรียนหลายๆคนที่อยู่บนหน้าจอของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตรงนี้นะครับมันตรงไหนขึ้นกากบาทคุณครูคุมสอบก็จะสะดวกสบายทันทีเรามาดูนะครับส่วนหน้าจอของนักเรียนนะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นสีเดียวกันนะถ้าเขียวก็จะเขียวด้วยกันนะครับตรงนี้ผมอยู่ในโปรแกรมคุมโปรแกรมทำข้อสอบ SCB นะครับของเป็นโอเพนซอร์สเหมือนกันตัวนี้นะครับซึ่งถ้ามีอะไรบางหน้านี่ขึ้นสีแดงนักเรียนจะได้รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกรรมการแอบมองเราอยู่โดย AI เป็นตัวแอบมองนั่นเองนะครับแล้วส่งสัญญาณไปบอกกรรมการคุมสอบด้วยเฮ้ยใครกำลังก้มใครกำลังจะเริ่มดุกดิกนะครับนะฮะคอยส่งสัญญาณเตือนไปนะครับก็จะช่วยในการคุมสอบของคุณครูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคราวนี้การจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องทำยังไงเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับพระเอกของเราในงานนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือตัวจิตสินะครับ JITSI นะครับซึ่งเป็น Open Source Video Conference นะครับตัวนี้นะครับก็เราก็มาตั้งชื่อตรงนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นนะครับก็แล้วแต่เราตั้งชื่อนะครับตั้งไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับก็พอตั้งปุ๊บเราก็ Start Meeting เลยนะครับซึ่งตอน start meeting นะครับโอเคสวัสดีครับนี่เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งของผมนะครับก็ปิดกล้องดีกว่านะครับเราก็จะเข้ามาที่ตัว join meeting นะครับโดยพูดง่ายๆนะครับก็คือเราก็จะ copy ตัวข้อความนี้ไปเนาะ copy ไปคลิปบอร์ดเรียบร้อยนะครับก็คือก็จะเป็น meet.jitsi นะฮะแล้วก็ตามด้วย room name ของเรานะครับโอเคเราก็ join meeting รอไว้ได้เลยนะครับเห็นว่าตอนนี้มีผมแค่คนเดียวนะครับตัว S นะครับนะมีผมแค่คนเดียวก็คือเป็นกรรมการคุมสอบนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะไปคอนฟิกที่ตัว iPad ครับโอเคนะครับเรามาที่ iPad เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาที่ตัว setting ก่อน1ก็คือ iPad เราจะต้องไปทำการติดตั้งตัว Safe Exam Browser version 3.0 มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมได้ทำการติดตั้งจาก Play Store มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ตัว setting ก่อนครับเราก็มาที่ตัว SEB นะครับแอปSCB ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้แล้วก็เปิดโหมดอนุญาตให้ทำการแก้ไขนะครับก็คือเข้า Edit นะครับเนื่องจากว่าคุณครูผู้สอนนะครับจะต้องเป็นคนที่เป็นคนทำไฟล์ Config ก่อนนะครับเราก็มาที่ Edit ตัวเปิดให้ Edit ได้ตรงนี้นะครับโอเคพอเรา Edit เรียบร้อยละเราก็กลับไปหน้าจอหลักนะครับคราวนี้เรามาที่ตัว Safe Exam Browser นะครับเด้งนิดหนึ่งนะฮะเราเข้ามาแล้วเนาะก็ถ้าเราเปิดตัว Edit Mode นะครับเวลามันเข้ามาหน้าจออะไรข้างๆแบบนี้นะเรากด More Information กด Admin นะครับก็จะเข้า Edit Setting ได้นะครับตอนนี้เราเข้า Edit Setting แล้วนะครับซึ่งเป็น Edit Setting แบบ Default นะครับคราวนี้เราก็จะมาที่กดบวกนะครับนะหรือจะใช้อันเก่าที่เราทำมาก็ได้ผมกดบวกอันใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเหมือนจะขึ้นเป็นตัวเขาเรียกว่าไฟล์ Config ตัวใหม่นั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จะเอา URL ข้อสอบนะครับมาใส่ในช่อง Start URL ตรงนี้นะครับคราวนี้ URL ข้อสอบผมอยู่ใน
ผมไปเอามาแป๊บหนึ่งนะเอามาจากในเมลโอเคตรงนี้เป็นเมลนะครับก็ copy link ของ Google Form มานะครับโอเคเราก็มาฟิลเข้าไปยาวเฟ้ยเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะเปิดฟังก์ชัน AI Proctoring นะครับหรือ Remote Proctoring ก็มาที่ตัวนี้นะครับนี่บรรทัดนี้นะครับเราก็กดตัวนี้เข้ามาเราก็จะมาเปิดตัวนี้ครับนี่เปิด Jitsi Meet นะครับคราวนี้เราก็จะใส่ตัว URL ของ Jitsi นะครับก็แน่นอนครับ https นะครับแล้วก็ colon slash slash นะครับ jit นะครับ .si นะครับโอ้ตัวทีครับต้องมีคำว่า Meet ก่อนผมก็ลืมไปแล้วก็ jit.si นะครับอันนี้เป็น open source นะฮะเขาให้เราใช้ฟรี room name นะครับเมื่อกี้เราไปตั้งชื่อว่าอะไร somkd นะฮะก็คือชื่อผมนั่นเองนอกนั้นนะครับเราก็มาดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับนี่ใน Jitsi นะครับเราต้องการให้เปิดแชทไหมนะครับยกมือได้ไหมนะยกมือถามกรรมการนะนะฮะนี่เพื่อให้นักเรียนยกมือได้นะครับอะไรต่างๆนะอนุญาตให้ดูในทายวิวก็คือมองเป็นเรียงหน้าจอเรียงกันอะไรนะโอเคก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเซตอะไรนะครับมาดูในเรื่องของตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวนี้ผมต้องปิดไว้ก่อนของจริงต้องเปิดไว้นะครับตัวออดิโอตัวนี้นะครับของจริงต้องเปิดไว้แอบฟังเสียงผู้ทำข้อสอบว่ามีเสียงดุกดิกนิดดิกอะไรหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ผมต้องปิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะเอ็กโคนะผมปิดไว้ก่อนนะครับของจริงวันจริงคุณต้องเปิดนะแล้วก็เซนวิดีโอก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยส่งวิดีโอไปให้กรรมการดูได้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าไม่เซนวิดีโอเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะAI มันจะส่งไปที่กล้องของผู้สอนไม่ได้นะประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วมาเปิดตัว AI Proctoring ครับนี่ AI Proctoring ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ Enable AI Proctoring นะเปิดขึ้นมามันก็จะดีเทคอะไรบ้างมีจำนวนหน้าเกินไหมมีหน้ามากกว่า1คนมั้ยเค้าเรียก feedback to candidate ก็คือบอก candidate หรือบอกผู้สอบด้วยว่าเราแอบมองคุณอยู่นะเรารู้ว่ามี2คนแล้วนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะหันหน้ายอคือหันหน้าซ้ายขวานะ pitch ก้มเงยนะ pitch คือก้มเงยนะครับจะเตือนมั้ยตรงนี้เปิดหมดเลยนะฮะเปิดหมดโอเคนะครับในเรื่องของ privacy นะ privacy นี่ต้องโชว์นิดหนึ่งนะให้เขารู้ไว้ว่าเรามีการแอบดูเขาอยู่ทางไกลนะใน setting ก็ประมาณนี้นะครับนะฮะส่วนที่เราจะต้อง set ผมใช้ admin password นิดหนึ่งของฝ่าย config ตัวนี้นะฝ่าย admin password ตัวนี้เราต้องไม่บอกใครนะครับเราต้องไม่บอกใคร password ในการออกนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับป้องกันเด็กออกเข้าออกนะครับconfig file ผมตั้งชื่อนะมันถามว่าให้เซฟพาสเวิร์ดไหมเราไม่เซฟเนาะSEB นะ AI 3แล้วกันเมื่อกี้ผมทำ2มาแล้วนะ AI 3นะฮะโอเคให้เริ่มสไตล์แท็กแซมนะจะว่าตรงนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างตัวไฟล์คอนฟิกสำหรับครูผู้สอนนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะโอเคนะจะเปิด QR code ไหมไม่เปิด User Interface นะเข้ามาโอเคไม่มีอะไรโอเคส่วนใหญ่จะเป็นตาม default อยู่แล้วนะครับมีอันนึงที่ผมจะต้องเซตนิดนึงว่าเดี๋ยวผมต้องแชร์หน้าจอให้ทุกท่านดูผมต้องเปิดตัวสกรีนแชร์ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าของท่านจริงๆวันนั้นต้องไม่ต้องเปิดนะเพราะตรงนี้ผมต้องเปิดเพื่อให้ทุกท่านเห็นโอเคตั้งชื่อไฟล์แล้วนะครบแล้วไม่น่ามีอะไรละ password รู้สึกจะมี password ในการเริ่มทำข้อสอบอยู่ไหนแล้วนะอยู่แถวๆนี้แหละแต่หาไม่เจอนะครับมันจะมีอยู่นะฮะคราวนี้พอเข้ามาปุ๊บนะครับสมมติทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละมันมีพาสเวิร์ดเริ่มทำข้อสอบด้วยอีกสักตัวหนึ่งนะฮะแต่อยู่แถวๆนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการแชร์ไฟล์ตัวนี้ออกไปนะครับโดยการเซฟนะฮะเซฟทูไฟล์นะครับผมเซฟในโฟลเดอร์ SCB ผมนะเซฟนะครับหรือนะครับถ้าเราสะดวกนะครับเราก็ทำการกดแชร์นะครับ
แชร์ไว้ที่ Classroom ได้เลยนะครับสมมติเราจะนัดสอบเนาะก็ส่งไปที่ Google Classroom ได้เลยนะครับหรือแชร์ไปผ่านอีเมลนะเราก็ส่งเมลไปหาผู้เรียนก็ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเซตให้ดูกันว่าก่อนที่จะเริ่มสอบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราโอเคนะครับในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อมีการส่งไฟล์คอนฟิกให้นักเรียนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ตัวจิตสิเนี่ยเราได้ทำการเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูจากหน้าจอด้านซ้ายจะเห็นว่ามีผมอยู่คนเดียวนะครับมีผมอยู่คนเดียวนะฮะงั้นพอเข้ามาแล้วนะครับตัวเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนถ้าเขาเริ่มนะครับเขาจะกดเปิดไฟล์ขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะฮะพอเขาได้รับไฟล์ตัวไฟล์คอนฟิกนะฮะแล้วเขาได้ทำการติดตั้งตัว SCB ไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเตือนเรื่องของการทำ proctoring นะแบบรีโมทซึ่งนักเรียนต้องกดโอเคนะครับให้รู้ไว้ว่านี่มี proctoring แล้วนะกดโอเคไปแล้วก็มีการอะไรนะอนุญาตเซลล์ล็อกนะว่ากำลังเข้าสู่ S เขาเรียก Asset Mode นะครับสังเกตนิดนึงครับระหว่างนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วนะผมขึ้นมาให้ดูนะว่าตอนนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นจะเห็นได้ว่ามันคอนเน็กไปที่จิต4แล้วนะครับหลังจากที่กดว่า Remote Proctoring ยอมรับนะครับตัวนี้ก็กดไปนะฮะแล้วก็วุบวับนิดนึงนะนี่ก็ต้องล็อกอินนะฮะล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากป้อนพาสเวิร์ดเรียบร้อยผมกดปุ๊บนี่เข้าไปนะครับก็เข้าสู่ข้อสอบนะฮะนี่ข้อสอบขึ้นมาแล้วนะฮะข้อสอบขึ้นมาแล้วนะครับเพราะข้อสอบขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านักเรียนก็ทำข้อสอบไปสมมติผมมองกล้องนะผมมองกล้องพอดีไมค์มันบังมองกล้องตลอดเวลานะเห็นไหมเขียวตลอดเลยให้ดูตรงมุมตรงนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอของผู้คุมสอบนะครับก็จะเขียวนะครับเดี๋ยวนะหล่นเฟรมตัวตีนะคราวนี้นี่ก็ทำข้อสอบไปนะทำข้อสอบไปนะฮะเขียวตลอดเลยนะสังเกตนะเขียวตลอดแต่หันหน้าปุ๊บนี่ส้มทันทีนะหันหน้าปุ๊บส้มทันทีนะเงยนะฮะส้มทันทีก็คือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นกรรมการคุมสอบนะฝั่งนี้ก็คือหน้าจอของ iPad นักเรียนนะครับนะฮะส่วนหน้าจอที่เห็นตรงนี้คือนี่คือกล้องจาก iPad นะกล้องจาก iPad นะฮะซึ่งกรรมการคุมสอบก็จะเห็นนะครับจะเห็นจากทางไกลได้เลยนะครับนะฮะนี่คือการคุมสอบออนไลน์นะครับคุมสอบออนไลน์นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับวันระหว่างนี้นักเรียนก็ทำข้อสอบไปนะครับตัวกรรมการคุมสอบก็จะเห็นนะฮะพอใครแดงๆปุ๊บนี่คือรูดออกจากเฟรมกรรมการคุมสอบก็จะมีสัญลักษณ์แดงๆนะให้มาดูแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปขอฟังนะขอฟังคราวนี้ในมุมมองของตัว iPad เนี่ยนะมันจะมีด้านซ้ายนิดหนึ่งท็อกเกิลของ Proctor View นี่ก็คือถ้า Proctor นะครับ Proctor คือผู้คุมสอบเนี่ยทำการเปิดกล้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล้องนะฮะเปิดกล้องนะนี่ผมเปิดกล้องแล้วนะโอเคนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องแบนด์วิดต์นิดนึงนะครับก็เลยทำให้สัญญาณกล้องไม่มานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับมันมีลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าในขณะที่นักเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ฝั่งนี้นะครับทำข้อสอบไปนะครับอยากจะติดต่อไปยังกรรมการผู้คุมสอบนะครับก็จะมีการสามารถคลิกไปที่ตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเขียวๆส้มๆเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เรามองกล้องอยู่นะครับเป็นข้อเขียวนะพอเราคลิกไปทีหนึ่งนี่มันจะขึ้นทีนี้แล้วถ้ากรรมการก็เปิดกล้องมานะมันก็จะเห็นกล้องมานี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมแบนด์วิดต์มันต่ำไปนิดนึงมันก็เลยมีปัญหาแต่คราวนี้ถ้าเราจิ้มลงไปนะครับจิ้มไปตรงนี้นะฮะให้มันเป็นแบบขยายขึ้นมานะครับปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดสำหรับคุยนะครับแล้วเรากดยกมือนะฮะกดยกมือจะเห็นได้ว่าพอเรากดยกมือฝั่งของ iPad นะครับกดยกมือฝั่ง iPad นะกดยกมือปุ๊บนี่ที่หน้ากรรมการคุมสอบนะครับก็จะมีเตือนขึ้นมาทันทีว่ามีนักศึกษาคนนึงนะต้องการจะยกมือถามนะฮะซึ่งเราก็สามารถที่จะจริงๆแล้วเราเปิดการแชทเปิดการอะไรเข้าไปได้นะครับซึ่งสามารถที่จะคุยกับกรรมการคุมสอบเป็นการส่วนตัวได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็นับว่าอำนวยความสะดวกได้ดีพอสมควรเลยนะครับในการคุมสอบนะครับสามารถทักคุยกับกรรมการได้ด้วยนะโอเคคราวนี้เรากดที่ข้างบนนะฮะข้างบนนะฮะเพื่อกลับไปสู่โหมดการสอบนะฮะกดข้างบนตรงนี้
กดย่อลงมาปั๊บนี่ย่อลงมาหลังจากนั้นก็ดำเนินการสอบต่อนะครับสอบต่อนะฮะแล้วก็เมื่อสอบเสร็จเมื่อกี้ผมเอามือไปบังกล้องนะมันเลยขึ้นแดงนะฮะคราวนี้สอบเสร็จนะส่งข้อสอบแล้วก็ว่ากันไปนะด้านหลังก็จะมีซับมิทข้อสอบนะส่งข้อสอบไปแล้วก็กดออกนะฮะใส่พาสเวิร์ดในการออกโอเคปุ๊บออกเรียบร้อยเห็นไหมพอเราออกปุ๊บนะสังเกตนะในนี้นะฮะก็จะหลุดนะฮะมันก็จะหลุดออกจาก70มิตรทันทีนะว่าคนนี้ได้ออกจากการสอบไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวการคุมสอบออนไลน์ผ่าน AI Proctoring ตัวนี้นะครับคราวนี้นะครับก็สรุปนิดนึงนะฮะก็เจ้าตัวนี้นะครับมันจะต้องใช้บน iPad อย่างเดียวนะเพราะว่ามันใช้ตัวAI Proctoring หรือ AI การ detect ใบหน้าจาก iPad นะครับแล้วก็ต้องเป็น SEB นะ Safe Exam Browser สำหรับ iOS เวอร์ชัน 3.0 นะครับตัวเว็บที่เราจะไปใช้ที่ทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้ที่รองรับก็คือ Jitsi นะครับนะฮะซึ่งเป็น Open Source นะฮะส่งไปที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Open Source นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ลองขอให้ทุกท่านลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับสำหรับเจ้าโปรแกรมนำเสนอในเรื่องของการคุมสอบออนไลน์ด้วย AI Proctoring ของ Safe Exam Browser นะครับข้อเสียนิดเดียวบน iPad เท่านั้นนะครับ